วจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออรินทราช26สาธิตการใช้ปืนซุ่มยิงระยะไกลโดยปืนกระบอกนี้เป็นปืนยี่ห้อเรมิงตัน308ปืนจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกาใช้กระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรในการฝึกทบทวนยุทธวิธีประจำปีของหน่วยอรินทราชคนซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ระดับครูฝึกอธิบายคำจำกัดความคำว่าสไนเปอร์มีที่มาจากนายพรานอังกฤษที่ซุ่มยิงนกสไนป์ที่มีประสาทสัมผัสไวและรวดเร็วและต่อมาถูกนำมาปรับใช้ในยุทธวิธีของทหารและตำรวจในการพรางตัวและซุ่มยิงแบบหวังผลระยะไกลมากกว่า100เมตรขึ้นไปโดยสไนเปอร์จะทำงานร่วมกับบัดดี้หรือพลชี้เป้าและปืนที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นปืนติดลำกล้องเช่น M16 ติดลำกล้อง Six Sauer SSG 3000 Hackler and Koch PSG 1และการปฏิบัติหน้าที่ของ1ชุดพลซุ่มยิงมีศักยภาพสามารถยับยั้งการเคลื่อนไหวของทหารได้1กองพลนับว่าเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามขาดเสรีในการปฏิบัติคนซุ่มยิงหรือสไนเปอร์เป็นที่กล่าวขวัญมากขึ้นเมื่อถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการกระชับวงล้อมการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2553จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและผลการชันสูตรพลิกศพส่วนใหญ่ระบุว่าเสียชีวิตด้วยกระสุนความเร็วสูงดังที่ปรากฏในภาพข่าวและคลิปภาพสไนเปอร์อะไรใครใช้สไนเปอร์เขาเรียกสไนเปอร์ที่ไหนสไนเปอร์เขาเป็นใครรู้ไหมอันนั้นผมคิดว่าในรูปนะเป็นรูปของทหารที่เขาติดกล้องเฉยติดกล้องกล้องตัวนั้นเป็นกล้องสไนเปอร์ปืนไม่ใช่ปืนสไนเปอร์ไม่ใช่คือถ้าพูดแล้วไม่รู้ก็อย่าพูดนะไม่ใช่สไนเปอร์มันคืออะไรไปดูดิอันนั้นเขาใช้การระวังป้องกันถ้าเป็นกล้องซื้อตลาดนัดก็มีปืนยิงนกใช่ไหมกล้องยิงนกก็มีแบบนั้นแหละไม่ใช่สไนเปอร์อย่าพูดพูดได้เลยหลักฐานที่ตอกย้ำว่ามีการใช้สไนเปอร์ในการขอคืนพื้นที่ผู้ชุมนุมซึ่งขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารบกเมื่อเว็บไซต์ประชาไทยเผยแพร่เอกสารคำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในขณะนั้นในฐานะผู้อำนวยการสอช.เป็นผู้ลงนามในเอกสารลงวันที่17เมษายน2553เรื่องขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการใช้อาวุธเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ตั้งและสถานที่สำคัญรวมทั้งปฏิบัติการณจุดตรวจด่านตรวจและสายตรวจเคลื่อนที่ลงนามเสนอโดยพลโทอัคราเกิดผลหัวหน้าส่วนยุทธการสอช.โดยเนื้อหาในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติการระบุว่าในกรณีพบความผิดซึ่งหน้าในลักษณะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่หรือใช้อาวุธวัตถุระเบิดต่อที่ตั้งหน่วยและสถานที่สำคัญสอช.กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้ก่อเหตุเพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติได้แต่หากผู้ก่อเหตุอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจทำให้การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้งดเว้นการปฏิบัติยกเว้นในกรณีที่หน่วยได้จัดเตรียมกำลังพลแม่นปืนที่มีความสามารถเพียงพอทำให้การยิงเพื่อหยุดยั้งการก่อเหตุได้นอกจากนี้หากหน่วยพบเป้าหมายแต่ไม่สามารถทำการยิงได้เช่นเป้าหมายอยู่ในที่กำบังสามารถร้องขอการสนับสนุนพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์จากสอช.ได้ขณะที่การเบิกจ่ายกระสุนปืนซุ่มยิงจากสรรพาวุธทหารบกมีมากถึง 3,000 นัดและคืนเพียง880นัดการใช้สไนเปอร์กระสุนจริงศพผู้ชุมนุมและผู้บาดเจ็บล้วนเป็นผลมาจากยุทธวิธีการผลักดันกระชับพื้นที่ผู้ชุมนุมตามปฏิบัติการสอช.ที่มีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้ลงนามยังเป็นคำถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำเกินกว่าเหตุหรือไม่และผ่านมากว่า2ปีแล้วคำถามนั้นยังไร้คำตอบวีรพรวังสะอาดไวท์ทีวีรายงาน